สวัสดีครับผมทีเจสเตอร์นะครับผมทีสามีแนทครับผมคีย์เวิร์ดความรักครับพี่ทีครับอิ่มอกอิ่มใจครับผมนี่เขามาสายเบาๆบ้างแล้วไม่มีอะไรดาร์กๆหรอกอิ่มอกอิ่มใจยังไงครับพี่คืออิ่มอกอิ่มใจนี่คืออกเนี่ยมันหมายถึงหน้าอกหรือหมายถึงนั่นแหละก็คือของภรรยาเราของคนอื่นพอดีวันนั้นแบบร้องเพลงเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยมาขอถ่ายรูปแล้วก็เขาไม่ได้ถ่ายเดียวเขาเอาหน้าอกเขามาเบียดเราด้วยอุ้ยไม่โอเคใช่ไหมคะพี่สีไม่ได้โอเคมากเลยอ่ะโอเคมากโอเคมากๆเลยคือหัวเขาชนกันอ่ะไม่ใช่หัวเป็นหัวพี่นึกถึงพี่แนทบ้างไหมตอนนั้นน่ะยอมรับจริงๆว่าก็เผลอไปแบบนานเกินไปตัวผมเองเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าตัวคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมีจิกกัดนัดด้วยผมไม่ได้ดูตรงนั้นเพราะผมก็มัวแต่มองหน้าเขาคุยกับเขาอะไรเงี้ยมองหน้าจริงหรือเปล่ามองหน้าจริงหรือไม่เห็นมองหน้าจริงหรือเปล่าหน้าหน้าครับหน้ามองหน้ามองหน้าแล้วพอสุดท้ายแล้วมันเคลียร์ใจกันยังไงคือหลังจากนั้นเป็นครั้งเดียวที่เราเลิกกันเลยครับเฮ้ยฮะเฮ้ยเราก็เลิกกันไป7วันหลังจากห่างไป7วันเนี่ยเหมือนเก็บกดโทรดีกว่าคุยกันประมาณ5วิก็เป็นแฟนกันปกติเหมือนเดิมจากวันนั้นปุ๊บคบกันไปปีที่7พอปีที่11ก็แต่งงานกันค่ะต้องขอบคุณน้องอิ่มอกอิ่มใจคนนั้นนะ7วันที่มันห่างกันไปอ่ะมันถึงได้ทําให้รักกันมากขึ้นมันขาดคนนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ทีมีอะไรอยากจะบอกพี่แนทเขามั้ยครับวันนี้ต้องบอกว่าวันที่เราเป็นแฟนกันก็คือวันที่เจสเตอร์ออกอัลบั้มแรกถ้าไม่มีเขาอ่ะชีวิตในวงการเพลงผมก็คงไม่ได้ราบรื่นหรืออาจจะไม่ได้เป็นทีเจสเตอร์จนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาช่วยทำเขาช่วยซัพพอร์ตตลอดมาพับซีดีชุดแรกด้วยกันขายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกซีดีนี่คือที่ขายไม่ทันเนี่ยพี่แนทเขาพับทั้งหมดกี่ใบฮะคือซีดีแทบทุกแผ่นของเจสเตอร์ชุดแรกคือฝีมือของสมาชิกวงที่ค่ายแล้วก็ฝีมือแนทด้วยโอ้ยน่ารักอ่ะก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมนะครับมันมักจะดีขึ้นเสมอเมื่ออยู่กับแนทครับผมจริงๆก็ขอบคุณที่เขาเป็นได้ทั้งพ่อที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีด้วยเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกๆของเราเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แม่แนทด้วยโอเคขอบคุณมาก